สวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับก็กลับมาพบกับผมอีกครั้งหนึ่งนะครับก็วันนี้ก็มาอยู่กับคุกกี้รันโอเว่นเบรกนะครับก็วันนี้นะครับก็จะมาตะลุยแชมเปี้ยนลีกนะครับเหลืออาร์เรนาสุดท้ายแล้วนะครับสำหรับอาร์เรนาที่3นะครับก็สัปดาห์นี้ผมอาจจะงดลงช่วงตะลุยเบรกเอาท์อีเอพิโซดพิเศษ1นะครับหรือที่เรียกอีกชื่อ EP 2อ่ะในแพทเก่าอ่ะที่เรียก EP 2นะครับเพราะว่าในแพทใหม่เนี่ยผมยังหาคนเล่นเซตใหม่ไม่ได้ครับทั้งหมด7แพทนะเพราะว่ายังไม่เห็นมีคนแคสเลยอ่ะนะครับก็หรือถ้าเกิดใครเจอมีคนแคสเบรกเอาท์เอพิโซดพิเศษ1ในแพทใหม่เนี่ยใครเจอคลิปไหนก็ถามโพสลิงก์ได้ไหมก็ลองโพสมาได้นะครับถ้าใครเจอนะครับเพราะว่าผมจะได้รีบทำคลิปไงเพราะว่าตอนนี้ผมกำลังหาเซตอยู่ว่าในแพทใหม่เนี่ยเขาวิ่งด้วยเซตอะไรนะครับวันนี้ก็ลงคลิปนี้ไปก่อนแล้วกันเนาะนะครับสำหรับตะลุยลีกนะครับแชมเปี้ยนลีกนะครับสำหรับอาร์เรน่า3ผมเห็นคนเกาหลีเขาเล่นหลายเซตนะเซตแรกเห็นเล่นรถพลัมกับโจรสลัดหลักๆผมเห็นเขาเอารถพลัมเป็นผัดแรกนะเท่าที่ผมเห็นนะครับแล้วก็ผัด2เป็นรถพีทนะครับเดี๋ยวผมจะลองเอารถพีทเป็นผัด2ดีเอ้ยเอาโจรสลัดเป็นผัดแรกก่อนดีไหมเพื่อลองดูว่ามันได้คะแนนเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวขอดูความสามารถก่อนนะตามนี้แหละเดี๋ยวเราไปลองดูกันเอาผัด2เลือกยังอ๋อยังไม่ได้เลือกสัตว์เลี้ยงก็ต้องคู่กับรถพลัมมันคู่กับอะไรนะอ๋อคู่กับตัวนี้จอมยุทธลูกพลัมแห้งนะครับส่วนสมบัติที่ใส่ไปนะที่ผมเห็นก็จะมีโล่นะครับมีอันนี้ใช่ป่ะผมเห็นคนเกาหลีก็ใส่อยู่นะครับนี่มีแครอทก็มีนี่ใช่ป่ะอ่ะลองตามนี้แล้วกันนะครับไปลุยไม่รู้จะได้เท่าไหร่นะเดี๋ยวจะลองสัก2เซตละกันรู้สึกว่าเปิดมานี่จะมีเยลลี่ตัวอักษรเต็มอยู่ข้างล่างเลยเห็นไหมมันจะเต็มอยู่ข้างล่างเนี่ยสังเกตนะครับรถพัมคะแนนจะทำได้น้อยลงผมชนเลยละกันเนาะเอาโล่จะได้ดูเยลลี่ข้างล่างครับเยลลี่ตัวอักษรน่ะตัวยูอ่ะโลหมดไวยังผมไม่ชนแล้วครับเดี๋ยวผมเก็บเอาไว้ไอ้นี่ดีกว่าเดี๋ยวเผื่อพลาดชนเก็บเอาไว้ตอนพลาดชนนะครับเข้าด่าน2ครับผมว่าเก็บสกิลต่อยเอาไว้ดีกว่าเดี๋ยวเผื่อแบบจุดไหนมันยากเงี้ยผมเห็นคนเกาหลีเขาก็เก็บนะเก้าสิบล้านแล้วผมเห็นสูงสุดประมาณ200กว่าล้านนะอ
เลือดผัดแรกก็จะหมดละนี่ผมมาต่อยไปเลยก็ดีเนี่ยเพราะว่าเลือดมันจะหมดแล้วเนี่ยเดี๋ยวมันเสียโควต้าอันนี้น่าจะฟื้นจากไอ้เนี่ยครับหมดละหมดไวไม่รู้ผมจะทำถึง200ล้านหรือเปล่านะลุ้นมนาธามนะครับตอนนี้153ล้านดูดไม่ถึงไอ้เหรียญกองนั้นอ่ะบางกองดูดไม่หมดนะแม่เหล็กมันที่ติดตัวมันดูดไม่ถึงไงผมอาจจะทำไม่ถึงก็ได้200ล้านอาจจะต้องลองลดพีทนะครับนี่ล่างวิญญาณละเฮ้ยถึงอยู่นะถึงอยู่แต่น่าจะได้นิดนึงถึงครับเดี๋ยวต้องมาลองดูรถผีเนาะว่าผมจะได้เท่าไหร่205ล้านนะครับเดี๋ยวมาดูว่าผมติดท็อปเท่าไหร่ตอนนี้ท็อป 2.3 นะครับอ่ะเดี๋ยวมาดูอารีนา2กับ1นะครับตอนนี้ผมท็อปตกลงมา 1.3 ละจากเดิมที่ผมติดท็อป 1% ใช่ไหมล่ะเนี่ยอันดับก็จะตกลงมาเนาะก็เดี๋ยวผมอาจจะไปเล่นซ้ำนะครับหลังจากผมถ่ายคลิปเสร็จอะเผื่ออาจจะได้คะแนนเยอะขึ้นอ่ะเดี๋ยวลองลดพีทเป็นผัด2นะครับลองดูตาที่2ดูว่าจะได้เยอะขึ้นไหมคะแนนลุ้นเดี๋ยวในด่านนี้ผมจะอาจจะชนโล่สัก2ครั้งอีกครั้งนึงเก็บไว้ดีกว่าเพราะว่าตอนนี้โล่ของผมมันชนได้3ครั้งไงโล่ผมยังอัพไม่เต็มนะในเมื่อโล่ผมยังอัพไม่เต็มก็ชนได้3ครั้งอันนี้ชนไปแล้วครั้งหนึ่งโล่หมดละเดี๋ยวเก็บไว้ก่อนชนตรงนี้เลยไม่เหล็กหมดไวนะรู้สึกว่าอยู่ได้15วินะถ้าชน
ต้องเริ่มต่อยให้หมดละเพราะว่าเลือดจะหมดแล้วอ่ะเอ้าชนไปละเมื่อกี้ผมไม่ได้ตั้งใจชนน่ะพลาดอ่ะเดี๋ยวสักครู่นะครับอ่ะมาต่อครับพอดีแม่ผมโทรมาอ้าวแล้วทำไมปุ่มมันบั๊กเนี่ยปุ่มมันสีดำไม่รู้เพื่อนๆเห็นหรือเปล่านะยังเล่นได้ต่อเนาะเนี่ยมันบั๊กอะครับอ่ะช่างมันรู้สึกว่ายังเล่นได้อยู่นี่รู้สึกว่าโล่มันยังอยู่นะผมเห็นแสงโล่อยู่อะผมว่าไม่ถึงแน่เลยรอบนี้200ล้านเนี่ยอาจจะถึงแต่เดี๋ยวดูก่อนทำลายสถิติป่ะโอ้ยอีกทีไม่ทันกิฟมันจะเต็มแล้วนะน่ะเลือดหมดก่อนครับอ่ะก็คงได้แค่205ล้านนะเนาะตอนนี้อันดับรวมตรงนี้ของผมติดท็อป 1.1% นะเดี๋ยวดูลำดับก่อนไม่ใช่ระดับสูงสุดดูรางวัลก็เดี๋ยวดูไปเรื่อยๆเนาะนะครับอ่ะก็ขอขอบคุณทุกคนนะครับที่เข้ามารับชมในวันนี้นะครับก็วันนี้ก็ตะลุยไปเท่านี้แหละนะครับก็ได้ไปคะแนนรวมตอนนี้ก็677ล้านเนาะนะครับเราไปดูท็อปก่อนว่าเขาได้สูงสุดกี่ล้านสูงสุด854ล้านนะครับอ่ะก็ยังไงก็ขอขอบคุณทุกคนนะครับก็ยังไงก็ฝากกดไลค์ฝากกด Subscribe ด้วยแล้วกันเนาะนะครับแล้วก็ในวันพรุ่งนี้นะครับพรุ่งนี้ก็จะเป็นคลิปตะลุยแข่งขันชิงถ้วยแล้วก็อีกคลิปนึงเป็นอะไรเดี๋ยวดูก่อนนะครับก็เดี๋ยวถ้ามีอะไรลงก็ลงแล้วกันนะครับพรุ่งนี้ก็รอติดตามได้นะครับอ่ะวันนี้ก็เอาไว้เท่านี้นะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ